โลกที่ผจญโรคร้ายนำสู่หายนะในพุทธศักราช2551หรือคริสตศักราช2008นี้โลกก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปีนี้ร้ายแรงอย่างเทียบกันไม่ได้กับวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2540มันสามารถฉุดโลกทั้งใบให้ทรุดลงได้หากไม่ใช้ปัญญาแก้ไขให้เป็นระบบเมื่อครั้งวิกฤตต้มยำกุ้งหลวงตาได้เป็นผู้นำออกเร่งระดมทองคำมาค้ำจุนชาตินับเวลาก็เป็น10ปีแล้วจนถึงวันนี้30ธันวาคมพุทธศักราช2551ได้ทองคำเกือบจะครบ12ตันตามที่หลวงตาท่านได้พิจารณาเป็นเป้าหมายแล้วยังขาดอยู่120กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเมื่อท่านเริ่มโครงการระดมทองคำเข้าคลังหลวงครั้งนั้นทองคำบาทละเพียง 4,000 บาทกิโลกรัมหนึ่งก็เพียง 400,000 บาทมาบัดนี้ราคาทองคำขึ้นไปเป็นบาทละ 13,000 บาทเศษกิโลกรัมหนึ่งก็ถึงล้านกว่าบาทฉะนั้นมูลค่าของทองคำในคลังหลวงขณะนี้มีมากมายเพียงใดคงไม่ต้องกล่าวเมื่อหลวงตาท่านเริ่มระดมเงินและทองคำช่วยชาติหลายคนตำหนิว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์หลายคนระแวงสงสัยว่าท่านทำไปเพื่ออะไรมาบัดนี้เมื่อได้รับคำตอบแล้วก็เกิดคำถามใหม่ขึ้นในใจของพวกช่างสงสัยอีกว่าแล้วท่านอย่างรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของไทยความมุ่งมั่นของท่านที่ต้องออกมาต่อสู้กับความพยายามที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราคัดค้านการนำเอาเงินและทองคำจากคลังหลวงไปลงทุนในกองทุนต่างๆโดยผู้มีอำนาจของรัฐหากไม่มีการโต้แย้งและขัดขวางอย่างเข้มแข็งแล้วบัดนี้ชาติของเราก็คงจะติดร่างแหไปด้วยประเทศเล็กๆอย่างไทยเราก็คงจะต้องล่มจมหนักหนาสาหัสไปกว่าเดิมคงจะเหมือนกับประเทศอาร์เจนตินาที่ยังไม่ฟื้นอยู่ทุกวันนี้ที่สำคัญที่สุดเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นองค์หลวงตาที่มีญาณวิถีแผ่ไปถึงสามแดนโลกธาตุพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าประเทศชาติจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นไรในอนาคตแม้จะไม่มีสัญญาณของความหายนะปรากฏให้เห็นในขณะนั้นเลยหลวงตาท่านได้ปรารภกับพวกเราผู้เป็นลูกศิษย์มาโดยตลอดว่าหากสิ้นชาติก็คงไม่มีศาสนาและพระมหากษัตริย์ณวันนี้ก็ยังไม่เห็นผู้มีอำนาจคนใดของรัฐบาลที่จะเข้ากราบนมัสการเพื่อขอบพระคุณในความรู้แจ้งถึงอนาคตของหลวงตาคำพูดของผู้นำประเทศหลายคนที่พูดถึงท่านในทางไม่สร้างสรรค์นักยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทของพวกเราแม้แต่พระสงฆ์บางรูปก็มีข้อสงสัยในการช่วยชาติของหลวงตาแต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอยู่ณบัดนี้คือความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆที่ตกอยู่ในวังวนของระบบทุนนิยมสุดโต่งเหมือนโรคติดต่อที่ระบาดแพร่เชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วจากสหรัฐอเมริกาต้นตอของโรคข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังอังกฤษและลามไปทั่วทั้งทวีปยุโรปแม้แต่ประเทศเยอรมนีที่ระบบเศรษฐกิจแข็งแรงที่สุดก็เริ่มถดถอยและประเทศในเอเชียก็หนีไม่พ้นโรคร้ายนี้ต่างต้องร่วมเคราะห์กรรมเหมือนไม้ล้มที่ระเนระนาดทุกทิศทุกทางยากที่จะเยียวยาให้หายขาดได้ในเวลาอันรวดเร็วหากแต่ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันด้วยใจที่แข็งแกร่งมั่นคงจงภาคภูมิใจเถอะครับที่เราได้มีโอกาสกราบพระอรหันต์ผู้มีความเมตตาสงเคราะห์โลกไม่มีประมาณดังคำสอนของท่านที่ว่าธรรมะเท่านั้นจะรักษาโลกได้